สวัสดีครับอาจจะ freshstudio.com นะครับวันนี้อาจจะดูเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงฉากหลังของผมเนี่ยเป็นยิมมวยนะครับสถานออลังการก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับเป็นยิมมวยไทยพยัคฆ์คลิงนะครับผมอยู่ตรงอุดมสุข58นะฮะก็ขอบคุณสถานที่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเรามาพูดถึงเกี่ยวกับหัวข้อหลักๆที่เพื่อนๆ เปิดในคลิปนี้กันก่อนก็คือว่าหลายคนเนี่ยออกกำลังกายช่วงฟาสติ้งได้แต่บางคนก็ทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกันครับไปคนที่ออกกำลังกายช่วงฟาสติ้งได้แต่บางคนไม่ได้เพราะอะไรโอเคเรามาทำความเข้าใจเรื่องของกระบวนการฟาสติ้งที่มันกำลังเกิดขึ้นกันก่อนนะครับการฟาสติ้งเนี่ยมันคือการกินแล้วก็หยุดพักในช่วงระยะเวลานึงทีนี้เนี่ยเมื่อเราหยุดพักการกินเข้าไปนะฮะมันจะทำให้ระดับของน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยลดลงเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของเราลดลงเนี่ยร่างกายรับรู้แล้วว่าพลังงานเริ่มขาดละร่างกายจะไปออกคำสั่งที่ตับให้ตับเนี่ยเราขอพลังงานหน่อยตับก็จะรีเจเนเรตหรือว่าดึงเอาตัวพลังงานจากเซลล์ไขมันเนี่ยแตกตัวมาเป็นกรดไขมันก้อนเล็กๆแปลงค่ามาเป็นคาร์โบไฮเดรตจากนั้นคาร์โบไฮเดรตก็แปลงค่ามาเป็นกลูโคสหรือน้ำตาลกลูโคสแล้วตับก็จะส่งกลับเข้าสู่กระแสเลือดให้เราใช้งานนี่ก็คือกระบวนการในการทำงานนะครับในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดนะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันใช้เวลาใช่ไหมฮะทีนี้เวลาที่เราน้ำตาลในเลือดต่ำนะครับแล้วเรามีการออกกำลังกายแน่นอนมันค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายครับโดยส่วนใหญ่เราจะใช้พลังงานจากน้ำตาลในเลือดแล้วทำไมคนอื่นทำได้ถูกไหมฮะมันจะมีคำถามแบบนี้ว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นทำได้เรามา ขอพักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆสร้างกล้ามเนื้อบ่อยๆแบบเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีกล้ามเนื้อเยอะถูกไหมฮะปริมาณกล้ามเนื้อที่มีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการกักเก็บพลังงานที่เรียกว่าไกลโคเจนไกลโคเจนเนี่ยมันคือพลังงานสำรองที่เก็บอยู่ในรูปแบบของน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตก็จะมีในตับส่วนหนึ่งในกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งในตับเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ500กรัมในกล้ามเนื้อก็ is depend on ก็คือขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อปริมาณที่เรามีฉะนั้นเนี่ยยิ่งกล้ามเนื้อมีมากพื้นที่ในการกักเก็บไกลโคเจนหรือพลังงานสำรองย่อมมากตามนั่นเลยเป็นที่มาฮะว่าทำไมคนที่ออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วพอเขามาทำฟาสติ้งบ้างเขาสามารถออกกำลังกายได้โดยที่ร่างกายของเขาไม่ได้เกิดเอฟเฟกต์หน้ามืดตาลายเวียนหัวนั่นเพราะว่าร่างกายดึงพลังงานจากไกลโคเจนมาใช้ด้วยเช่นเดียวกันครับและในระหว่างนั้นตับก็ยังรีเจเนเรตไขมันออกมาเป็นน้ำตาลกลูโคสให้เราใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนั่นเลยเป็นที่มาหลายคนที่แบบเฮ้ยแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้นั่นเป็นตัวบอกว่าสิ่งนึงเนี่ยกล้ามเนื้อเราอาจจะน้อยเกินไปทำให้การกักเก็บพลังงานสำรองตรงนี้เนี่ยมีต่ำพอมีต่ำแล้วร่างกายจะพยายามบีบเอาพลังงานมาใช้ก็เกิดขึ้นได้ยากนี่คือข้อจำกัดของคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยแล้วจะพยายามฟาสติ้งและออกกำลังกายควบคู่ฉะนั้นนะครับในมุมของผมนะฮะคนที่ไม่เคยฟาสติ้งมาก่อนแล้วก็มีพื้นฐานการออกกำลังกายที่ต่ำหรือไม่ค่อยได้ออกหรือไม่เคยเลยผมแนะนำว่าให้สร้างกล้ามเนื้อก่อนหรือสร้างไปด้วยกันแต่ว่าเราตัดเรื่องฟาสติ้งออกก่อนบ้างบางครั้งเนี่ยรูปแบบการไดเอทอะโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของเราณขณะนั้นด้วยทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะฟาสติ้งด้วยแล้วออกกำลังกายด้วยเราอาจจะสร้างกล้ามเนื้อก่อนสักช่วงนึงอาจจะสักประมาณ3เดือน4เดือนกินปกติกินคลีนทั่วไปก่อนจากนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้สึกว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นปริมาณกล้ามเนื้อมากขึ้นและกล้ามเนื้อก็มีปริมาตรในการรับพลังงานกักเก็บไว้มันก็จะทำให้การดึงไขมันมาใช้ช่วงฟาสติ้งง่ายขึ้นฉะนั้นนะฮะต่อไปนะฮะเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราสายคีโตมาก่อนเราอยากจะออกกำลังกายให้ได้ผมก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักการคีโตไว้ก่อนค่อยๆดันพลังงานขึ้นออกกำลังกายสักช่วงนึงเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มพื้นที่กักเก็บไก
ไกลโคเจนหรือพลังงานสำรองจากนั้นค่อยกลับเข้ามาคีโตอีกหนึ่งครั้งเราก็จะสามารถออกกำลังกายดูแลตัวเองในช่วงที่เราไดเอทไปพร้อมๆกันได้ครับผมว่านะครับเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะไขข้อข้องใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ของเราเนี่ยมีในส่วนของการเทรนออนไลน์นะครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางทางด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขใช้ชีวิตได้อย่างปลดแอกพัฒนาการจัดสรรอาหารและคุณดีไปด้วยกันโอเคครับบ๊ายบาย